ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่ Isuzu King Yon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของ Isuzu King Yon จะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันพุธที่24พฤศจิกายนพ.ศ.2564นั่นเองก็ยังต้องบอกว่าอาทิตย์นี้นะครับความวุ่นวายก็ยังคงต่อเนื่อง โอ้เซลทุกคนนะครับทั้งขายทั้งปล่อยครบเยอะมากๆพี่ชิดพี่ตายเซล1พี่เน็กไอ้เซลเหมียวโอ้โหครับแต่ละคนนี่ต้องบอกว่าโอ้โหนะต้องเตรียมงานให้ดีไม่งั้นไม่ทันนะแล้วก็เมื่อวานนะครับก็ต้องขอโทษทีตอบช้าไปส่ง FC ชัยภูมินะโอ้มันมากนะครับวิวทิวทัศน์สวยมากๆเขามีเขามีอะไรด้วยก็โอ้ออก 8:30 นกลับมาถึงนี่ก็ 3:30 แล้วก็ไปบูธคู่เมืองต่อแล้วถึงได้มานั่งตอบ FC ทุกท่านตอนเย็นนะเพราะว่าใช่ไม่งั้นมันก็ไม่ทันแล้วก็ลูกค้าอยากให้ไปทันก่อนเที่ยงนะก็เราก็ไม่ได้รับปากนะแต่ว่าพอออกจากชูรูมมันกะว่าตัว GPS มันบอกว่าเที่ยง9นาทีเฮ้ยเที่ยง9นาทีมันเหลืออีกขาดเกินไม่กี่นาทีเราเอาก่อนเที่ยงดีกว่าวะไปถึง 11:53 นาทีไปเซอร์ไพรส์ลูกค้านะครับตอนแรกไม่รับปากแต่ว่าเราทำได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วไปเดี๋ยวเราไปดูรถ1รุ่นกันนะครับวันนี้เดี๋ยวโม้มากไปหน่อยเดี๋ยวไม่ทันไปครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ตายจะมาถ่ายให้ดูแล้วก็จะถูกปล่อยออกไปในวันนี้คันนี้จะเป็น FC จากอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นของน้องวชิระนั่นเองโดยนะครับรุ่นที่น้องวชิระเลือกใช้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวแคปโฟ 1.9 เกรด S เจน 2022สีขาวไซบีเรียนนะครับหรือว่าเป็นสีขาวขาวซื่อๆนี่ละนะครับราคาเงินสดจะอยู่ที่691,000 บาทก็ต้องบอกว่าข่าวตัวนี้สวยมากสวยจัดสวยจริงๆนะครับเมื่อมาดูสเปคที่เขาทำเดี๋ยวจะพาไปไล่ดูกัน691,000 นะครับเราจะได้อะไรจะเข้าไปบ้างนะก็ต้องบอกว่าอันดับแรกนะครับสีขาวสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็มาพร้อมกับไฟหน้าแบบตาเพชรนะครับหรือว่าไฟแบบมัลติรีเฟคเตอร์มีไฟแบบเขาเรียกว่าหลอดมันเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับแล้วก็เจ้าตัวโคมไฟที่ใช้มันจะกระจายแสงเป็นบริเวณกว้างทำให้เรามองรอบๆได้ดีนั่นเองมีไฟลีนะครับอยู่ในโคมไฟเดียวกันนั่นเองไฟตัดหมอกไม่มีมาให้นะในเกรด S แต่ว่าเราสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ไฟเลี้ยวก็จะอยู่ด้านข้างส่วนกันชนหน้าของเขาก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยถ้าติดตั้งชุดสเกิร์ตเข้าไปก็ต้องบอกว่าสวยมากสวยจริงๆนะครับตัวกระจังหน้าจะมีการเคลือบเคปลาร์มาให้แล้วมาพร้อมกับกระจังหน้าตัวใหม่นะครับในเจน2022กระจังหน้า2ชั้น4ทูโทนนะครับมีเขี้ยวที่สั้นลงยิ้มมีเสน่ห์มากขึ้นนั่นเองด้านล่างจะเป็นสีเทานะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นสีดำเงาให้ความหรูหราด้วยโลโก้ Isuzu สีโครเมียมนะครับโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดมากนะครับเจน2022อันนี้ขนาดไมเนอร์นะถ้าแบบมาชุดใหญ่จะขนาดไหนระบบความปลอดภัยนะครับมาพร้อมกับเบรก ABS ถุงลมนิรภัยคู่หน้าเข็มขัดนิรภัย 3.5 ที่นั่งโหครบคันมากๆราคาแค่ 609,000 เองนะครับก็ต้องบอกว่าถูกใจบรรดาวัยรุ่นสร้างตัวหรือว่าคนกำลังมีครอบครัวอยากได้4ประตูไว้ใช้สักคันคันนี้ตอบโจทย์มากๆตอบโจทย์จริงๆนะตัวนี้เขาไปทำอะไรกันมาก็ต้องบอกว่าโหถูกใจสายย่อมากๆนะครับกับหน้า5หลัง3นะครับเฮ้ยไม่ใช่สิหลัง5หน้า3นะครับก็ตัวแม็กไอตัวล้อเดิมของเขาเห็นไหมเห็นเจ้าตัว S ฝั่งนู้นไหมนะครับมาพร้อมกับตัวล้อกระทะขนาด15นิ้วยาง215 70 15แต่ว่าตัวนี้นะครับใส่สตัดปรับเกลียวนะครับโหลดด้านหน้าไป3นิ้วโอ้โหนะครับแล้วก็เจ้าตัวยางที่ใช้ก็จะเป็นตัวยางซูแม็กนะเบอร์ยางที่ใช้ก็จะเป็น245 45 18นั่นเองยางก็ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัว Max N5 ก็ต้องบอกว่าตัวนี้ขายดีจัดขายดีจริงๆนะครับปิดดุมล้อสีแดงครอบคาลิปเปอร์สีแดงโหก็ต้องบอกว่าหล่อมากๆเลยทีเดียวคันนี้ตัวกระจกมองข้างของเกรด S นะครับตัวนี้เราสามารถพับมือได้นะแหมพูดถึงเรื่องพับแล้วก็แสลงใจแต่ว่ามันจะถูกปรับด้วยไฟฟ้านะครับตัวสัญลักษณ์ของตัวแคปโฟนะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับสติกเกอร์สีเทาแบบนี้ไฟเลี้ยวที่อยู่ด้านข้างนะครับเรียกได้ว่ารถที่มาจากข้างๆเห็นได้ชัดเจนเห็นแต่ไกลเลยทีเดียว
ใบปัดน้ำฝนนะครับก็ออกแบบให้มีความสวยงามใช้งานง่ายนะตัวนี้ติดฟิล์มไปเรียบร้อยเสาอากาศนะครับให้เขาเรียกว่าออกแบบให้มีความสวยงามรับสัญญาณได้ชัดเจนมือจับตัวนี้ปกติแล้วมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถเป็นสีดำแต่ว่าจัดโครเมียมเข้าไปก็ดูหรูกันเลยทีเดียวโหกันศาสตร์ตัวนี้ก็เข้าชุดนะครับสวยมากๆอ่ะด้วยความสวยนะครับเดี๋ยวพี่ต่ายถอยมาให้ดูคันเต็มๆนิดนึงนี่จะเป็นแบบนี้เลยสวยจริงๆนะครับทีนี้ดูสเต็ปด้านหลังนะครับสเต็ปด้านหลังนี้ก็จะมีการโหลดลงมา5นิ้วนะไอตัวนี้ก็มันต้องเปลี่ยนอุปกรณ์บางส่วนนะแล้วก็มีการดัดแหนบเพิ่มเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าแค่3ไม่ใช่มันได้แหละแต่ว่าตัวนี้5นิ้วอ่ะมันก็ต้องทำเพิ่มเพื่อให้มันได้5นะเหลือเท่าไหร่ไปดูซิกล้องถึงไหมเอ้ยนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ใส่กล่องแล้วก็ดัดโอ้ไม่เห็นล็อกอ่ะช่างมันเถอะนะแล้วตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัว Max N5 เหมือนกันนะด้านหน้าเนี่ยก็จะ 8.5 นิ้วด้านหลังเนี่ยก็จะอยู่ 10.5 นิ้วหน้ากว้าง Max มันไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเบอร์ยางมันก็ต้องใช้คนละไซส์แหละมาพร้อมกับเจ้ายาง Zoomax แหละโอเคตัวนี้ขายดีจริงๆนะครับแล้วก็เบอร์ยาง275/40/18นะ Max N5 ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าโหทรงเนี่ยวัยรุ่นชอบนะทีนี้เรามาดูนิดนึงนะครับว่ามันมีความล้นมั้ยอันนี้ฝั่งขวานะครับจากสถิติฝั่งขวาจะล้นกว่าฝั่งซ้ายบ้างเล็กน้อยนะก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรของมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสติกเกอร์มหามงคลมีแล้วไม่จนมีแล้วรวยนะครับขอให้ได้รวยก็มีให้นะครับต้องถามคนขายก่อนว่ารวยหรือยังตัวนี้นะครับก็จะมีไฟเบรกดวงที่3ให้เพิ่มความปลอดภัยเฮ้ยถึงมันจะเป็นกระบะ4ประตูแต่กระบะของมันก็มีขนาดที่ใหญ่แล้วก็กว้างนะทำให้เราบรรทุกได้เยอะเลยทีเดียวอันนี้ FC ถามมาบรรทุกได้ถึงตันไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่เคยแต่ปกติเห็นช่างเขาทรงนี้แหละก็เห็นมันใส่มันยัดกันจังเข้าเปลือกมันก็เอาใส่จนเต็มอ่ะคิดดูมันหนักไม่หนักนะไฟท้ายของเจ้าตัวเกรด S คันนี้นะครับก็จะมาในโครมสีแดงเข้มนะครับเรียกได้ว่าโหสวยไม่แพ้รุ่นอื่นนะครับหลอดไฟแล้วถึงเป็นไฮโดรเจนก็เห็นได้ชัดเจนนะตัวกันชนท้ายเกรด S ไม่มีแต่แน่นอนแหละก็ถูกใจบรรดาวัยรุ่นเขาล่ะเพราะว่าฉันก็ไม่ต้องการอยู่แล้วนะก็แบบโชว์เปลือยแบบนี้เลยใส่พวกคำท้ายหลบท้ายอะไรของเขาน่ะก็ถูกใจเขาแหละนะครับนี่ท้ายหล่อๆมือจับมันเป็นสีดำนะครับแต่พี่ต่ายก็ซัดโครเมียมเข้าไปนะก็ต้องบอกว่าหรูไม่แพ้เกรด LDA หรือว่าเกรด Z เนี่ยถึง ZP ฉันก็ไม่แพ้บอกเลยนะเจ้าตัว S คันนี้ก็ได้กล่าวไว้นั่นเองอันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับรอบคันก็ต้องบอกว่าหล่อแหละเดี๋ยวพี่ต่ายจะเก็บรูปลงเพจให้นะครับส่วนใครที่สนใจก็บอกช่างเนี่ยจะเอาแบบนี้แบบนี้ไอ้หัวร้านมันช่องหัวร้านมันทำเนี่ยมันทำแบบนี้อยากได้แบบบันเนี่ยก็ไปบอกเขาไป เดี๋ยวไปดูภายในกันไปนี่แล้วก็ตอนนี้นะครับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็เต๊ะทำไมหลายตอนจังที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นภายในของเจ้าตัว Cap 4 1.9 เกรด S ปี 2022ราคา 691,000 บาทนะก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูพร้อมกันว่าตรงไหนมันยังไม่สะอาดยังไม่เรียบร้อยเริ่มจากประตูด้านหลังก่อนนะครับต้องเข้าข้างหลังก่อนตามธรรมเนียมของเราเนี่ยนะครับแต่เข้าข้างหน้ามาข้างหลังเนี่ยมันไม่คุ้นนะเราไปไม่เป็นอ่ะเปิดดูจากข้างหลังก่อนละกันนะครับประตูบานหลังของเขาจะมีลักษณะที่ความใหญ่มากๆนะมันทำให้ผู้โดยสารเนี่ยด้านหลังขึ้นลงได้สะดวกตัวใส่ขวดน้ำ 1.5 ลิตรมีมาให้ตัวนี้นะครับมีการบุนุ่มมาให้ด้วยผ้าเกรดพรีเมียมนะตรงที่ผ้าแขนด้านข้างของเขาเนี่ยแล้วก็เจ้าตัวดาบด้านข้างประตูก็จะมาในโทนสีดำเข้มแต่ว่าเจอเจ้าตัวแว็กเข้าไปมันก็กลายเป็นดำเงานั่นเองตัวมือไม่ใช่ตัวมือจับตัวมือจับเอาตัวมือจับแหละไม่มีมาให้นะตัวห้องโดยสารนะครับที่เป็นตอนที่2ของเขาออกแบบให้มีความกว้างแล้วก็มาด้วยผ้าเกรดพรีเมียมนะครับมันทำให้ดูหรูหราแตกต่างจากรุ่นอื่นมากๆยางปูพื้นพี่ต่ายก็จัดให้เรียบร้อยนะครับแต่ยางปูพื้นด้านหน้าเอ๊ะทำไมไม่เห็นถ้าหัวร้านลืมแถมนี่ก็แสดงว่าต้องจ่ายเองละเพราะรถมันตัดขายไปแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นเบาะนะครับเบาะผ้าเกรดพรีเมียมเดินด้วยได้สีเทานี่ตัวพักแขนเขาไม่มีมาให้นะครับแต่หมอนรองก็มีมาให้ครบทั้ง3นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะราคาเขาแค่ 691,000 บาทเองนี่อันนี้ก็จะเป็นภายในห้องโดยสารที่เป็นตอนที่2นะโอ้มีตัวใส่ของให้ด้วยนะครับอันนี้ก็
ใส่อะไรก็ใส่ไปนะครับแต่ใส่เงินเมียเจ้าอย่าหวังเด้อมี FC บอกว่าพี่ต่ายช่วยรีวิวให้หน่อยได้ไหมไม่มีทางครับที่เราจะซ่อนเงินเมียได้บอกไปเลยแล้วก็ไม่ต้องไปเถียงมันนะ เดี๋ยวจะมีปัญหากันเปล่าๆนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแผงประตูด้านหน้านะครับมีการบุนุ่มมาให้เรียกได้ว่าหรูหราสุดๆเลยทีเดียวดาบด้านข้างก็จะมาในโทนสีดำเข้มนะครับตัวสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าฝั่งของผู้ขับขี่นี่มีมาทั้งหมดนะนี่ปรับกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้าเบาะนั่งคู่หน้านะครับมาพร้อมกับเบาะผ้าทรงสปอร์ตเกรดพรีเมียมนี่ก็ต้องบอกว่าเบาะผ้าข้อดีของเขาคือไม่เก็บความร้อนเก็บทรงอยู่นานนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยมีปีกขนาดใหญ่ก็ช่วยโอบสรีระของผู้ขับขี่ให้มีความรู้สึกกระชับนะครับนั่งไปแล้วก็ไม่หลงเหลงนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นบริเวณแผงคอนโซลด้านหน้าของเขานะครับก็จะเป็นสไตล์เกรด S ก็ออกแบบให้มีความต่างจากรุ่นอื่นนะตัวระบบเครื่องเล่นนะครับตัวนี้ก็ทำมารองรับแหละเผื่อใครจะไปใส่หน้าจอ5นิ้วก็สามารถใส่ได้แต่เริ่มจากโรงงานนะครับ CDMB 3 USB มีมาให้โหหรูหราจริงๆมีช่องเก็บของมาให้นะครับตัว Air ออกแบบให้มีความหรูหรานะครับเหมือนกับตัวท็อปเลยมีฟังก์ชันการใช้งาน3ฟังก์ชันนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นปรับทิศทางลมนะครับเปิดพัดลม Air แล้วก็เปิดน้ำยา Airโอ้หรูหราจริงๆนะครับมาพร้อมกับฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ได้ด้วยนะแต่ก่อน PM 2.5 กำลังดังตอนนี้โควิดมาดังกว่าอีกนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวเกียร์สำหรับใครนะครับที่บอกว่าโอ้มันมีเกียร์ออโต้ให้รุ่น S มีเกียร์ออโต้ให้เลือกนะแต่ว่าใครอยากได้ความเร้าใจเป็นตัวนี้นะครับเกียร์ธรรมดา6สเปดให้อัตราทดที่ต่อเนื่องแล้วก็เร้าใจสุดๆเลยทีเดียวแต่อยากได้ความสะดวกสบายไปเกียร์ออโต้นะครับพวงมาลัยนะครับแบบสปอร์ต3ก้านโอ้นะครับกระชับควบคุมทิศทางของรถได้ง่ายแล้วก็มีความแม่นยำสูงตัวเครื่องยนต์นะครับมาดูกันบ้างว่าเขามีเครื่องยนต์ตัวไหนให้เลือกกันบ้างก็ต้องบอกว่าโอเคแหละมันจั่วหัวแล้วว่ามันเป็น 1.9 มันก็มีแค่ 1.9 นั่นแหละมันยังไม่มี 3.0 ให้เลือกใน4ประตูนะครับแต่นะ 1.9 ตัวนี้มันเป็น 1.9 เจเนเรชันที่2แล้วมีการพัฒนานะครับถ่ายทอดในเรื่องของ DNA ความแรงความประหยัดน้ำมันความทนทานจากเจนแรกมาสู่เจนที่2นะครับมีขนาดเครื่องยนต์ที่ 1,900cc มีเทอร์โบแปรผันขนาดใหญ่นะครับอันนี้ก็จะตอบสนองตามการใช้งานของลูกค้านะครับเหยียบมากก็กำลังเพิ่มมากเหยียบน้อยก็เทอร์โบก็ทำงานน้อยนั่นเองตัวนี้นะครับให้แรงม้าสูงสุด150แรงม้าแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะครับโอ้โหอันนี้ถ้าใครเอาไปใส่กล่องรีมงรีแมปก็วิ่งดีนะคันลงคันเร่งไฟฟ้าอยากทำอยากแต่งก็แต่งเข้าไปนะครับแต่ก็พึงสังวรไว้มันตัดการรับประกัน โอเคก็คลิปนี้นะครับพี่ต่ายก็หวังว่าจะถูกใจบรรดา FC หลายๆท่านที่อยากดูสไตล์รถแต่งเนาะแต่ของไม่ต่ายอาจจะไม่แต่งบื้อบื้อหวามันคนหนึ่งก็แต่งแบบสุภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้เป็นคนมีความรู้เท่าไหร่โอเคตอนนี้ก็7:15แล้วขออนุญาตโชว์นาฬิกาหน่อยละกันสวยจริงๆนะครับก็ขอให้ FC ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ